ตรงนี้เกาะติดสถานการณ์ที่บสาุทรเกาหลีกันต่อนะครับที่ดูเหมือนว่าจะร้อนระอุขึ้นมาอีกครั้งติดตามได้จากคุณกิติดิ์ครับวันนี้วันที่25เมษายนนะครับถือว่าเป็นวันสําคัญเพราะว่าครบรอบ8ปปีการก่อตั้งกองทัพของเกาหลีเหนือครับขณะเดียวกันโลกก็จับตามองนะครับว่าจะมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์หรือว่าทดสอบขีปนาวุธข้ามทวีปหรือไม่ส่วนฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ส่งเรือดำน้ําพลังงานนิวเคลียร์มาถึงที่เกาหลีใต้แล้วครับ เรือดำน้ำ U.S.S มิชิแกนของสหรัฐซึ่งเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นโอไฮโอและติดตั้งขีปนาวุธโทมาฮอค154ลูกได้เข้าเทียบท่าที่เมืองปูซานทางภาคใต้ของเกาหลีใต้แล้วในวันนี้นะครับเพียงสองวันหลังจากเกาหลีเหนือขู่จมเรือบรรทุกเครื่องบินข่าววินสันของสหรัฐด้วยการยิงโจมตีครั้งเดียวขณะที่เรือลำนี้ร่วมซ้อมรบกับเรือพิฆาตสองลำของญี่ปุ่นในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อวันอาทิตย์ครับ สำหรับเรือดำน้ำลำนี้นะครับได้เดินทางมาเยือนเกาหลีใต้และคาดว่าจะร่วมซ้อมรบกับเรือคาววินสันเพื่อส่งสัญญาณเตือนอย่างหนักแน่นถึงเกาหลีเหนือว่าอย่าทดสอบนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธครั้งใหม่ครับนอกจากนี้ครับกองทัพเรือเกาหลีใต้เปิดเผยว่าจะมีการซ้อมรบร่วมด้วยกระสุนจริงระหว่างทหารเกาหลีใต้กับทหารสหรัฐในทะเลเหลืองวันนี้ครับโดยจะมีเรือพิฆาตของสองฝ่ายเข้าร่วมการฝึกซ้อม และมีแผนจะจัดการฝึกซ้อมอีกครั้งช่วงสิ้นเดือนเมษายนในทะเลตะวันออกโดยจะมีเรือข่าววินสันเข้าร่วมด้วยล่าสุดแหล่งข่าวในรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยครับว่าเกาหลีเหนือจัดการซ้อมรบที่อาจเป็นครั้งใหญ่ที่สุดที่เมืองวอนซานทางภาคตะวันออกในวันนี้ครับเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ85ปีของการก่อตั้งกองทัพ ขณะที่ชาวเกาหลีเหนือครับได้ไปร่วมวางดอกไม้ไว้อาลัยที่รูปปั้นของอดีตประธานาธิบดีคิมอิลซุงผู้ก่อตั้งประเทศและอดีตผู้นําสูงสุดคิมจองอิลในกรุงเปียงยางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตประจําสหรประชาชาติของชาติสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงในงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ทําเนียบขาวเมื่อวานนี้นะครับพร้อมกับเรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงเพิ่มมาตราการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือมากยิ่งขึ้น ส่วนประธานาธิบดีสีจิน้นผิงของจีนได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีทรัมป์ในวันเดียวกันครับเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความอดทนอดกลั้นและหลีกเลี่ยงการกระทำที่จะไปเพิ่มความตึงเครียดในคาบสมุทรเกาหลีครับ